โชว์ต่อไปที่เราจะได้เห็นครับ Birth of Venus ครับจากแก้มวิชญานีและพี่อาสันติครับไปดูการเตรียมตัวของเขาทั้งคู่กันครับเจอเลยครับก็ชิ้นงานที่ผมเลือกก็คือ Birth of Venus ผู้สร้างเนี่ยบอกว่ามันเป็นภาพที่แสดงออกถึงความสวยงามของเรือนร่างมนุษย์สวยงามทั้งร่างกายและจิตวิญญาณแมสเสจเนี่ยอิมแพคกับผมมากโดยเฉพาะปีพ.ศ.เนี่ยผมรู้สึกว่าโลกมันเปลี่ยนไปเยอะฉาบฉวยมากขึ้นความละเอียดบางอย่างมันค่อยๆหายไปสวยต้องเป็นแบบนี้นะดีต้องเป็นแบบนี้นะจนบางครั้งให้ความสำคัญกับเปลือกมากกว่าข้างในของมนุษย์สิ่งที่เราทำมันกินแค่4นาทีแต่คุณจะเก็ทเราไหมจากตรงนี้คือมันจะต้องไม่ใช่แค่เก็ทจากเมสเซจที่อยู่ด้านข้างรู้สึกว่ามันมีอะไรที่ท้าทายเราอีกร้องเพลงก็ยังต้องพัฒนาอีกเรื่อยๆอยู่แล้วสำหรับตัวเราเราไม่คิดว่ามันจะต้องหยุดแค่ตรงไหนพร้อมที่จะทำในสิ่งต่างๆไม่ว่าอะไรเข้ามาเราชอบคว้าโอกาสมันคือโอกาสที่จะทำให้เราดีขึ้นในทุกๆวันด้วยสิ่งที่แก้มมีอยู่เนี่ยมันมีความตรงในสิ่งที่เราอยากจะบอกดังนั้นการได้แก้มมาเนี่ยผมคิดว่ามันตอบโจทย์ทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องของการแสดงเป็นตัวละครตัวนั้นรวมถึงศักยภาพในการร้องเพลงนี่ก็ไม่ต้องตั้งคำถามเลยแก้มผ่านเวทีมาเยอะๆดังนั้นผมคิดว่า3สิ่งเนี่ยที่แก้มมีมันสามารถทำให้โชว์ที่เราออกแบบมันสามารถสมบูรณ์ได้มากๆติดตามโชว์นี้ให้ดีครับน่าจะทำให้พวกคุณได้ประทับใจและติดตามด้วยฮะว่าโชว์นี้สามารถสื่อสารไปถึงจิตใจของคุณได้หรือเปล่าครับ Birth of Venus ครับจากแก้มวิชญานีและพี่อาสันติครับเชิญรับชมครับเอาเฮ้ยนายขอดูหน่อยดิได้ถ่ายไว้มั้ยรูปอ่ะครับเนี่ยครับไม่ได้ว่ะอ่ะมืดตึ๊บเลยตอนถ่ายจริงอ่ะถ้ามีไฟเท่าไหร่อ่ะสาดไปที่น้องหมดเลยนะเอาอีกเยอะๆเลยคนเขาชอบขาวๆชุดมันก็ไม่ได้เปล่าวะชุดน้องเป็นอย่างงี้เหรอก็ชุดนี้อ่ะครับพี่ไม่ได้รัดเป็นแหนมเลยวีนัสเค้าก็ไซส์นี้อ่ะพี่น้องๆนางแบบมาแล้วครับนั่นสาบานเลยนะว่านายแบบนั่นน่ะนายแบบเฮ้ยพี่พูดว่าไงนะนายแบบไงนางแบบนางแบบนางแบบสะดวกให้เรียกนางแบบมากกว่าค่ะขอบคุณค่ะตาย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 น้องวีนัสเข้าที่เลยจ้าโอเคช้าจริงๆเลยมันเข้าเซนเลยเข้าเซนเลยผมเผ่ามันยังไงไปดูหัวน้องหน่อยเร็วโทษๆๆๆผมจัดผมเบ้มาผมยุ่งมากเลยมาต้องไล่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 หัวไล่ตูดหัวไล่ตูดจะได้รีแลกซ์จะได้มีอินเนอร์เข้าที่ถ่ายมาพร้อมนะ1 2แทบจะลืมความเป็นเธอทุก
างไปหมดแล้วไม่ว่าพยายามไม่ว่าเปลี่ยนแปลงอะไรเท่าไรก็ยังต้องเจอว่าไม่สวยไม่น่ารักไม่ถูกใจออฟวีนัสนะครับผลงานของแก้มวิชญาลีและอภิญญาสันตินะครับมาปรบมือดังๆหนึ่งที